ามคาดท็อปณัฐนนท์เฟิร์สหวังแสงออร่าพุ่งความมิสแอนด์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023เตรียมไปคว้าชัยที่โปแลนด์กรกฎาคมนี้ค่ำคืนวันที่4เมษายน2566ที่อันตราอารีนาโชว์ดีซีบริษัท Possible Dream 789จำกัดโดย3 National Director ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Meet and Mr. Super National Thailand 2023ได้แก่ภวสันต์วัฒนาสิริสมบัติรวมด้วยนายแพทย์ปรัชญ์พึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดิกุลจัดค่ำคืนสุดพิเศษไฟนอลคอมเพทิชันซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023การประกวดรอบตัดสินภายใต้แนวคิด Time to be bold ค้นหาผู้ที่กล้าจะแตกต่างและโดดเด่นในแบบของตนเองเฟ้นหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้าร่วมชิงมงกุฎระดับโลกมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2023และมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2023ณเมืองคาคูฟประเทศโปแลนด์ค่ะโดยมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ได้แก่ MST 27ท็อปณัฐนนท์ นรทัณฑ์ วิรุณรองอันดับ1ได้แก่ MST 29ต้นกล้าภทิธดาโพธาเจริญรองอันดับ2ได้แก่ MST 26บ่อมจิรวัฒน์เวสกลและมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ได้แก่MST 13เฟิร์สหวังพัทราพรหวังรองอันดับ1ได้แก่ MST 09ป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยรองอันดับ2ได้แก่ MST 12นาทาเลียมาลินดาพุกทองค่ะได้ตัวแทนคนใหม่แล้วทั้งฝ่ายหญิงก็ฝ่ายชายเลยเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าก็คงมีแฟนๆคลับหลายท่านที่คงจะมีความสุขที่ได้ดูโชว์ในวันนี้แล้วก็เห็นผลของการประกวดในวันนี้ก็คงไม่ได้ขาดสายตานะครับเพราะว่าทางแฟนคลับก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจากคะแนนโหวตหรือว่าจาก SMS ทุกอย่างก็ชัดเจนมากๆเลยครับผมหลังจากนี้ผลการคิดเเริ่มแรกพรุ่งนี้เราก็จะมีทานข้าวนะครับแล้วก็ทานข้าวผู้ใหญ่ที่เชิญเอาไว้แล้วก็เริ่มที่จะขอบคุณสื่อใช่ครับหลังจากขอบคุณสื่อไปสัก3วันค่ะหลังจากนั้นก็ติดสงกรานต์และน้องๆก็จะได้พักผ่อนได้กลับไปที่บ้านไปเอนจอยกับแฟมิลี่หลังจากกลับมาจากสงกรานต์ทีเนี้ยเราเริ่มกรูมมิ่งกันต่อแล้วที่จะเตรียมตัวไปโปแลนด์เตรียมเอกสารเตรียมเสื้อผ้าเตรียมลูกพุกงานยาวเลยครับตอนนี้จนถึงโปแลนด์ครับคุณหมอครับก็คิดว่าคืออาจจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารที่สามารถภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการคอมมูนิเคชกับชาวต่างชาติได้อันนี้สำคัญมากเลยนะที่ไปอยู่ที่กองนะครับเพื่อให้การสื่อสารเหมือนกับโยโย่แล้วก็แพรวเองเนี่ยก็คือต้องพัฒนาตรงส่วนนั้นนะครับแล้วเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามยังไงให้ชนะใจคนหรือว่าทัชใจคนให้มากที่สุดและสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็กินใจนะครับส่วนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามีจากที่ดูจากซูเปอร์ชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยเราก็ถึงกับว้าวว้าวในหลายๆแบบชาเลนจ์นะครับ 3-4 ชาเลนจ์ที่เราเห็นนะก็คือมันคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะกับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแค่เราอาจจะต้องมีการเรื่องของปรับเรื่องของสปีชให้ดีขึ้นแล้วก็ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนประเทศของเราค่ะที่สำคัญก็คือเอาให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะคะก็คือไปเนี่ยต้องไม่ป่วยแน่ๆค่ะเราจะถามในส่วนของการท้องจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะเติมจริงๆก็อาจจะต้องเหมือนกับก็คือใช้ศาสตร์ของความงามเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เขาเป็นบุคคลตัวเองที่ดีที่สุดนะครับก็คือในคอนเซ็ปต์ของ individual beauty ก็คือเป็นใครก็ได้ที่สวยที่สุดในแบบของเราเองนะครับก็คือเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเรานะครับเราคงไม่ต้องไปปรับให้เหมือนใครแต่ปรับให้ดีที่สุดในแต่ละบุคคลครับก็จริงๆก็อยากจะให้น้องมาติดตามนะครับดูซูเปอร์แฟมิลี่ของเราแล้วก็ซูเปอร์ไทยแลนด์ของเราว่าปีนี้เนี่ยที่โปแลนด์เราเนี่ยจะพิชิตมงไปถึงรอบไหนนะครับว่าจะทำไปถึง
จับมือจนลุ้นมงสองให้กับผู้หญิงผมว่าต้องถามรุ่นพี่ให้รุ่นพี่คอนเทนต์ลดสอนซิปีนี้ต้องแนะนำยังไงอันนี้เตรียมไว้แล้วค่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่าประสบการณ์โดยตรงของเราเนาะว่าเราก็อยากที่จะแชร์มากๆเลยจะส่งต่อมากๆแล้วก็อยากที่จะให้ประเทศไทยได้รับมงกุฎที่2จากเวทีซูเปอร์เนชั่นแนลอีกครั้งนึงนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องที่อยากจะแชร์เยอะมากเอาไว้เดี๋ยวถึงเวลาเรียกถึงคิวครั้งเมื่อไหร่แล้วเราจะเจอกันไอโยบ้างครับมีอะไรจะแนะนำน้องๆน้องรุ่นเราจริงๆจากประสบการณ์ที่ไปตรงนั้นเราเลยได้รู้และได้เห็นหลายอย่างครับอย่างที่พี่แพลวพูดไปเลยครับว่าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทางกองอยากให้เข้ามาช่วยอะไรเดี๋ยวเราจะพยายามแบบบอกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่แค่แบบมีความรู้หรือว่ามีความสามารถไปแล้วไปใช้ได้เพราะว่าสถานการณ์บางอย่างมันไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเนาะใช่ครับผมก็จะแนะนำให้เต็มที่ครับค่ะแล้วก็ขอนะคะอยากฝากอะไรกับผู้เข้าประกวดในปีหน้าบ้างอ๋อแน่นอนเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้นะคะเพราะว่าท็อปกับเฟิร์สก็เตรียมตัวมาเป็นปีเหมือนกันนะคะก็สุขภาพดีสร้างได้แต่หุ่นเนี้ยต้องบิวกันเป็นปีเช่นเดียวกันค่ะทำสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าเกินคำว่าดีใจค่ะเพราะว่าเราก็เดินทางมาค่อนข้างไกลมากๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เราพัฒนาไปตลอดนะคะเรารู้สึกว่าวันนี้มันคือความสำเร็จมากมองต้องการครับผมก็ดีใจมากๆครับคือทุกรอบทุกชาเลนจ์หรือว่าทุกชุดเลยอ่ะทำเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับทำออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมมองว่าการที่ทำเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองอ่ะผลงานมาออกมันจะออกมาดีเสมอใช่ครับตอนแรกเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำแค่ผมมองว่าผมตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมากที่สุดไม่ได้แบบกดดันหรือว่าที่ต้องเครียดกับตัวเองเลยบอกทีมงานบอกพี่เลี้ยงเสมอว่าเขาถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมผมว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยผมแค่ตื่นเต้นตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอย่างอื่นผมแบบสบายมากครับผมต้องพัฒนาทุกด้านเลยครับให้มันดีขึ้นเป็นอย่างเรื่อยๆเลยครับอย่างที่แบบเคยบอกไปว่าอย่างมาเวทีเนี่ยผมพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมที่จะไปโปแลนด์ครับหลังจากนี้ทุกคนก็พร้อมกับเรียกว่าทำคำชมหรือพิจารณาจากพัฒนาพร้อมเสมอพร้อมเสมอครับแต่ใจประกวดจะต้องมีทั้งทดลองการประกวดและลองครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะซึ่งแล้วอย่างท้องอ่ะมันเกิดแบบเราก็พูดเพิ่มเข้ามาแบบแล้วก็แบบเจอเสียงเราจะให้กำลังใจเราจะบอกไปยังไงบ้างผมก็จะเขาเรียกว่าน้อมรับครับคำติชมแต่ว่าเลือกในสิ่งที่มาปรับตัวที่อะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็มันดีกับเราครับจะปรับเพื่อพัฒนาให้มันเป็นตัวเองที่เวอร์ชันที่ดีกว่าเก่าครับผมขอบคุณใจแล้วกันนะคะเราก็วันนี้ได้ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซูเปอร์National แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์หรือว่ามิสนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจเราต่อไปนะคะในการไปสู้สุดที่โปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวต่างๆเนาะแล้วก็ยังต้องการกำลังใจอยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนี้เราสองคนก็จะทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะครับผมครับผมก็ขอกำลังใจนะครับอย่างแรกก็เลยคือขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่แบบสามารถแบบหนุนนำหรือว่าอยู่ในทีมซัพพอร์ตของผมมาตลอดจนถึงแบบผมประสบความสำเร็จในวันนี้และก็อยากทุกคนนะครับที่แบบช่วยกันแบบเชียร์กันต่อไปครับผมเราสองคนครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยและจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับจะเต็มที่ในทุกๆวันเต็มที่กับทุกงานทุกกิจกรรมเลยครับผม